ในมุมมองของหนังสือในประวัติศาสตร์ชีวิตของผมนะครับผมจะมีการเรียกว่าวิวัฒนาการการซื้อหนังสือเป็นรูปแบบของยุคช่วงสมัยละกันช่วง10ปีแรกเนี่ยต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักงานสัปดาห์หนังสือเลยผมซื้อหนังสือจากตลาดหน้าบ้านและสิ่งที่ซื้อสำคัญที่สุดเลยก็คือมีแค่ขายหัวเราะมหาสนุกและการ์ตูนรายสัปดาห์ที่ชื่อว่าโนวากับทาเลนต์ใครรู้จักสองหัวนี้บอกเลยว่าแก่สุดๆนะครับไม่ทันว่ะไม่ทันใช่ไหมโนวากับทาเลนต์ครับผมเป็นสองหัวที่ตีพิมพ์ดราก้อนบอลทั้งคู่นะครับแล้วก็หลายๆใช่เป็นยุคสมัยของการตีพิมพ์การ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์รายสัปดาห์ครับในนั้นเนี่ยจะมีสุดยอดการ์ตูนที่เยี่ยมยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ในตำนานของการ์ตูนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลโคทาโร่โคนันและอื่นๆอีกเพียบอัดแน่นอยู่ในสองหัวนี้แม่งรวมค่ายเลยนะเว้ยเพราะจริงๆไอ้อย่างโคนันกับดราก้อนบอลนี่มันคนละสำนักพิมพ์เลยนี่หว่าใช่คนละค่ายเลยนะเดี๋ยวแล้วแม่งรวมมาเล่มเดียวกันเนี่ยนะเออผมอาจจะจำไม่ได้นะว่าเล่มไหนมีอะไรบ้างแต่มันมีการตีพิมพ์ซ้ำกันอยู่แน่ๆชัวร์ๆแล้วผมก็ซื้อแม่งทั้งสองหัวเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ผมเริ่มวาดการ์ตูนก็วาดจากการ์ตูน2หัวนี่แหละเอามาก๊อปเอามาวาดประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์ใช่ไหมฮะทำให้เราต้องกำเงิน25บาทผมจำราคาได้ดีเลยจำเงินรายวันเนี่ยเออไปซื้อรายสัปดาห์มาให้ได้แล้วก็มักจะซื้อชนกับคุณพี่ตัวเองคือตกลงว่าดีกันว่ามึงซื้อโนวากูซื้อทาเลนต์เสือกซื้อซ้ำกันทั้งคู่เป็นโนวา2เล่มทาเลนต์2เล่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เหมือนกับว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการ์ตูนแล้วเมื่อลิขสิทธิ์เบิกบานแล้วเป็นยุคที่การ์ตูนไทยเนี่ยเบิกบานมหัศจรรย์มากตูมตามโอ้โหการ์ตูนไทยโตมากและหลังจากนั้นครับก็เกิดการมีกำเนิดขึ้นของวิบูลย์กิจจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมีการคว้าลิขสิทธิ์โคนันโคทาโร่และอื่นๆอีกเพียบทางบูมก็มีการยุคนั้นเนี่ยก็ออกเนชั่นก็ออกบูมสยามมิเตอร์ก็ออกซีคิดวิบูลย์กิจออกเคซีวิกลี่อะไรนั่นนี่แหละครับคือดึงเอาการ์ตูนเทพๆออกไปหมดจนโนวากับทาเลนต์มีการ์ตูนปัญญาอ่อนที่อ่านไม่ได้ไม่สนุกแล้วอ่ะก็เลยเลิกไปก็เลยไปซื้อพวกโนวาทาเลนต์เออไม่ใช่ทุยบูมซีคิดเคซีวิกลี่นั่นนี่ไปนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจากที่เคยซื้อ1เล่มเพื่อการ์ตูนสุดยอดอมตะมันมหากาลอัดแน่นอยู่เล่มเดียวต้องซื้อ3เล่ม3ค่ายกับการ์ตูนที่สเปะสปะอุ๊ยลำบากใจมากเลยตอนนั้นเราก็จนใช่มั้ยราคาเท่าไหร่พอจำได้ไหมฮะต่อเล่มถ้าจำไม่ผิด25บาทนะโอ้25บาทพอๆกับโอ้ผมเครื่องนี้ผมทันหนังสือการ์ตูนรวมเล่มเล่มละ30บาทจะไม่ผิดใช่มั้ยใช่มั้ยโอ้25นี่แปลว่ามันก่อนหน้านั้นอีกเหรอเออแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจากที่เคยซื้อ25บาท1เล่มได้อ่านการ์ตูนสุดมันเต็มเล่มกลายเป็นต้องซื้อ25บาท3ค่ายเป็น75บาทเพื่อบางเรื่องเท่านั้นผมจำได้เลยซื้อบูมเพื่อดราก้อนบอลซื้อซีคิดเพื่อไดตรูไดเวทมนต์ซื้อเคซีหรืออะไรสักอย่างเพื่อโคนันโอ้โหเหนื่อยมากตอนนั้นจนแล้วจะรอดก็เลิกอ่านแม่งเลยไปยืนอ่านหน้างานอ่านในร้านหนังสือจนโดนเจ้าของร้านเอาไม้ปัดฝุ่นไก่ไล่ตีผมทุกวันนั่นคือรูปแบบของการอ่านหนังสือการ์ตูนในช่วงแรกๆจากการอ่านสื่อรายสัปดาห์ใช่ไหมก็โตมาอีกหน่อยหนึ่งจนรู้สึกงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าตอนแรกผมเคยสงสัยว่าคนไปเบียดอะไรงานสัปดาห์หนังสือวะร้านหนังสือแม่งมีเกื่อนประเทศตอนนั้นเนี่ยยุครุ่งเรืองของงานหนังสือยุครุ่งเรืองของหนังสือคือร้านหนังสือเนี่ยเปิดเป็นดอกเห็ดมากกว่าเซเว่นทุกวันนี้เดินไปหน่อยหนึ่งเจอหนังสือเดินไปนั้นเอ้ยมีคนบอกโนวา15บาทอาจจะใช่ผมอาจจะจำผิดแล้วว่าคุณพงพีระนี่คือแก่พอสมควรใช่ไหมยุคเดียวผมนะครับสวัสดีนะครับโอเคคือตอนนั้นเนี่ยงานสัปดาห์หนังสือมันเกิดมาใช่ไหมผมก็รู้สึกอคติว่างานสัปดาห์หนังสือคนมันเยอะอะแล้วทำไมต้องไปซื้อตรงนั้นด้วยในเมื่อหนังสือมันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมครับแล้วพอผมไปเดินงานสัปดาห์หนังสือโอ้โหสุดยอดคุณมันแหล่งละลายทรัพย์ชั้นดีเพราะว่าทุกค่ายเอาหนังสือไปขายกันบางเล่มเนี่ยออกงานสัปดาห์หนังสือก่อนที่จะวางขายตามร้านตลาดทั่วไปอีกเออใช่จำจำได้เลยก่อนที่แบบจะหาตามร้านก็ตอนนั้นยังไม่ขายใช่ผมกำเงินไปก้อนโตๆสำหรับเด็กคนหนึ่งที่กำไปได้นะผมจำได้ผมเอาไป500บาทสำหรับเด็กตอนนั้นผมก็มากที่สุดในชีวิตผมละประมาณนึงละแบงค์ร้อยห้าใบนี่ผมไม่กล้าพกง่ายๆนะคือจำได้ยุคนั้นหนังสือการ์ตูนเล่มละ30บาท35บาทใครเกิดทันยุคนั้นก็แก่เหมือนกับผมนะยุคนี้เด็กยุคนี้แม่งคงอ่านหนังสือแบบเฮ้ยพี่ลูกยุคนี้มัน75 80หรือเปล่า
100กว่าบาทแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหม160ก็มีแล้วนะคือวันนั้นประเทศเราเคยมีการ์ตูนเล่มละ30อยู่นะฮะถูกต้องจำได้เลยวันนั้นผมกำเงิน500บาทไปซื้อหนังสือแล้วที่ผมบอกว่ามันคือแหล่งมหัศจรรย์มากๆเป็นเพราะว่าทุกค่ายเอาการ์ตูนมาขายและมีการเรียงเป็นเซตคุณกำเงินก้อนนึงซื้อเป็นเซตแพ็คกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมาตามล่าหาร้านหนังสือแบบอุ๊ยพี่หมดแล้วผมต้องอ่านข้ามเล่มอ่านไม่เข้าใจอ่ะนั่นโน่นนี่คุณกำเงินก้อนหนึ่งไปงานสำนักหนังสือได้ทั้งเซตทั้งชุดซึ่งเงิน500บาทมันไม่พอกับกิเลสที่ผมอ่านตอนนั้นเว้ยถ้าเกิดใครเห็นบ้านผมมันต้องไม่ใครเคยเห็นอยู่แล้วล่ะก็ผมจะมี ชั้นหนังสือการ์ตูนครับผมที่อัดแน่นมาทั้งบ้านทั้งชีวิตที่ผมเคยซื้อมาน่าจะเกินหมื่นเล่มแล้วล่ะซึ่งเป็นการ์ตูนเนี่ยเยอะมากทำให้เงิน500บาทในวันนั้นเนี่ยผมไม่สามารถซื้อการ์ตูนที่ผมต้องการได้ทั้งหมดใช่ไหมทำยังไงล่ะผมอยากได้มากกว่านี้ผมก็เลยทำการวางการ์ตูนไว้แล้วก็เดินเนียนเข้าไปงานหนังสืออีกรอบแล้วก็เดินชนคนอื่นชนนั้นชนนี้แล้วก็ได้กระเป๋าตังค์ของคนอื่นมาอีกหลายๆอันเอาเงินในกระเป๋าตังค์นั้นไปซื้ออีกหลายเรื่องได้ครับผมทำจริงมั้ยเนี่ยไม่จริงสิวะ จะจริงได้ไงเราหยอกนะหยอก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 หลายปีแล้วคดีก็หมดอายุความแล้วไม่ใช่ป่ะแต่ก็นั่นคือยุคสมัยของตอนเด็กที่มีแพชชั่นในการอ่านหนังสือเริ่มจากหนังสือการ์ตูนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังเริ่มอ่านหนังสืออยู่เนี่ยน่าจะมีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันคืออ่านจากหนังสือการ์ตูนก่อนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบอ่านหนังสือนะครับก็บอกแบบนี้เลยว่าความยอดเยี่ยมของหนังสือการ์ตูนเนี่ยคือการเรียบเรียงคำภาษาไทยให้อ่านง่ายสำหรับเด็กยุคนั้นคุณจะไม่มีจางเจอคำโบราณยากๆมหัศจรรย์ในหนังสือการ์ตูนยุคนั้นแน่ๆแต่ยุคนี้แม่งไม่แน่นะอีนางโคนันนี่พูดถึงเรื่องของกฎฟิสิกส์ปาสคาลนั่นโน่นนี่ในคดีต่างๆปาสคาลนั่นอันนั้นก็เหวออันนั้นก็เหวอผมงงเลยอ่ะ ผมเปิดผมอ่านคร่าวๆเลยอีคดีเทนงูหน่อยนั่นแหละไม่รู้เรื่องใช่ใช่แล้วก็พอโตมาอีกหน่อยครับผมพอเริ่มรู้จักกับหนังสือการ์ตูนจนมีความรู้สึกว่าการ์ตูนมันตอบโจทย์หลายๆอย่างนอกจากจะเป็นเรื่องความบันเทิงแล้วมันมีความรู้แทรกในการ์ตูนทุกๆเรื่องนะคุณเราจะไม่พูดถึงเรื่องการ์ตูนที่มีความแฟนตาซีบ้าบออย่างขุนพลประจำบานหรือว่าโรงเรียนผู้ชายนะครับไอ้นั้น ไม่มีสาระอะไรอย่าไปสนใจ มันทำให้เรารู้สึกโคนันเนี่ยเป็นจุดการ์ตูนเล่มแรกๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสาระมึงแน่นจังวะคินไดจิเรื่องรู้สึกว่าโอ้โหข้อมูลแน่นจังวะจนทำให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นไปอ่านอีกแบบหนึ่งคือเป็นรูปแบบของนิยายโอ้ยายจำได้จริงมีนิยายด้วยนี่ใช่ครับผมโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดไม่รู้เรื่อง เอ้าจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยที่ผมเริ่มอ่านนิยายครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนโลกเลยเว้ยคุณคือการอ่านการ์ตูนเนี่ยจะเป็นภาพประกอบกับตัวอักษรถูกป่ะช่วงแรกๆผมอ่านการ์ตูนด้วยการดูภาพไม่อ่านการ์ตูนไม่อ่านหนังสือดูแต่ภาพและเสือกเข้าใจเฉยพอโตมาอีกหน่อยก็เปลี่ยนจากอ่านหนังสือมากขึ้นก็เลยเริ่มขยับไปอ่านนิยายผมจำได้เลยเล่มแรกที่ผมซื้อนิยายนะเป็น The Ring โอ้ The Ring The Ring เออเนื่องจาก The Ring เนี่ยมีการบอกมามากมายมหาศาลว่าดีนักดีหนาก็เลยไปซื้ออ่านเฮ้ยมันสุดยอดมากๆเลยจริงๆคุณถ้าเกิดในภาพความทรงจำของคนที่เคยอ่าน The Ring เนี่ยจะมีความรู้สึกว่า The Ring มันเป็นนิยายสยองขวัญตอนผมมองว่ามันไม่ใช่นิยายสยองขวัญคุณมันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ใช่มันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ผมคุ้นๆว่าผมเคยอ่านมันนิดหน่อยแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันคนละอย่างกันในหนังอ่ะใช่การ์ตูนเดอะลิงหนังเดอะลิงมันตีความออกไปเรื่องของเฮอร์เลอร์100%เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่นิยายครับจะมีการตีความออกไปแนวไซแอนไซไฟเฮอร์เลอร์ประมาณนั้นมันหลายจำแนกมากซึ่งถ้าเกิดใครอ่าน The Ring ต้องไปอ่านภาค2คือ Loop และอื่นๆอีกมากมายแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอ่าน The Ring เล่มเดียวพอนะครับนะแล้ว The Ring มันก็ทำให้ผมตีความภาพลักษณ์ของนิยายเปลี่ยนไปจากที่เคยมองว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวอักษรเท่านั้นมันมีความน่าเบื่ออยู่ก็เลยพัฒนาไปหลายๆอย่างนะครับจากนิยายก็ไปอ่านแบบพวกThe Lord of the Ring Hobbit นั่นไงมันโตไปเลยคอมเมนต์มาแล้วตั้งจริงมาตั้งแต่ตอนเฮียมอนพูดถึง The Ring เขาบอกกอลัมน่ารำคาญมากกับเรื่องนั้นคอลิงเว้ยคอลิงใช่แล้วมัน The Lord of the Ring ผมมาถึง The Ring นะครับผมนะแต่พออ่าน The Lord อ่ะคุณภ
ภาพที่คุณเคยดูในไตรภาคของภาพยนตร์ทีวีที่คุณดูอ่ะกับนิยายอ่ะเฮ้ยมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะมันคืองี้ต้องบอกก่อนว่าตอนผมอ่านลอร์ดเดอะริงอ่ะเล่มแรกอ่ะผมอ่านไปประมาณครึ่งนึงแล้วผมเหนื่อยเหนื่อยกับว่าแบบเนื้อหามันแน่นมากอ่ะแล้วเขาอธิบายละเอียดนึกออกมาคือเราอ่านไปย่อหน้านึงเราต้องเหมือนกับพยายามมาจินตนาการภาพตามให้แบบให้ได้ภาพนึงก่อนอ่ะแล้วถึงค่อยไปต่อได้ซึ่งเหนื่อยจริงแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นรู้สึกว่าหนังสือมันออกช่วงใกล้ๆหนังฉายพอดีใช่ครับเราเลยไปเหมือนกับอะไรนะไปดูภาพในหนังก่อนว่าอ๋อหนังมันประมาณอ๋อหน้าตาตัวละครมันประมาณอย่างนี้เนาะอ๋อกลิ่นอายอ๋อสถานที่ฟิลนี้เนาะคือหลังจากดูหนังภาคแรกจบแล้วอ่ะผมค่อยกลับมาอ่านที่เหลือจนจบทั้ง3เล่มอีกทีนึงเป็นไงบ้างความทรงจำของรูปแบบภาพยนตร์เอาจริงๆส่วนตัวนะผมมองว่าภาพยนตร์อ่ะเป็นของลอร์ดเดอะริงอ่ะเป็นฉบับที่ตีความจากหนังสือได้ดีครับได้ดีแต่ว่าถ้าตอนที่เราอ่านในหนังสือนิยายเนี่ยมันก็มีอิมเมจบางอย่างที่เราก็รู้สึกในเองในอีกแบบนึงเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันในหนังโดยส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าเทียบกับหนังที่สร้างจากนิยายอ่ะลอร์ดเดอะริงผมถือว่าถอดอะไรไงดีตีความออกมาได้ดีกว่าเรื่องอื่นๆหลายเรื่องจริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยซึ่งอย่างที่คุณบอยบอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าการอ่านนิยายหนักๆแบบนั้นเนี่ยมันมีความเหนื่อยของการจินตนาการตามการคิดภาพตามจำได้เลยว่ามีเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าไม่ไหวกูทนไม่ได้กับการอ่านนิยายแบบนี้ละนั่นคือดาวินชีโค้ดผมจำได้เลยอ่านไม่เข้าใจแม่งใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้พาราดอนนั่นโน่นนี่อ่านไม่เข้าใจผมอ่านได้ไม่กี่บทแล้วผมเฮียกูยอมแล้วก็ปิดแล้วก็ไปอ่านเปิดโลกอีกทางหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งกับสิ่งที่เรียกว่า light novel ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่อ่านหนังสือก็ต้องมีการซื้อ light novel ติดตัวบ้างละต้องบอกแบบนี้ครับว่า light novel เนี่ยที่ผมเคยซื้อมาผมดูการ์ตูนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนมันเล่าเรื่องไปยังไงต่อวะอยากอ่านไปมากกว่านี้อยากไปไกลกว่านี้ก็เลยซื้อไลท์โนเวลมาอ่านแม่เจ้าเปลี่ยนโลกมากคุณ oh. อย่างผมจำได้เลยผมชอบโทราโดระคนที่มันไลท์โนเวลแบบเซตแรกๆที่ขายในไทยเลยเนี่ยว่ะใช่ใช่ไหมยุคเบิกเลยความน่ารักของโทราโดระเนี่ยแม่งเปลี่ยนโลกจินตนาการคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าภาพยนตร์มันจะมีภาพและเสียงให้เราดูการ์ตูนจะมีภาพและเราอ่านตัวอักษรจินตนาการเสียงแต่ไลท์โนเวลเรามีแค่ตัวอักษรเราต้องจินตนาการภาพและเสียงเองมันมีรูปแค่แบบพอชี้นำว่าตัวละครหน้าตาแบบนี้นะแค่แบบนิดเดียวโอ้โหแล้วตอนอ่านไลท์โนเวลที่เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้อ่ะโอ้โหคุณอ่านไปจิกหมอนไว้ไอ้อ้าวอึกึกกะยิ้มเป็นบ้าไปหลังเลยนั่นเลยนะใช่นะมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันฟินมันยิ้มมันมีความสุขมันเราเป็นริวเรามีเมียเป็นไทกะนะหลุดโลกไปละคือต้องบอกแบบนี้ครับว่านั่นคือวิวัฒนาการของการอ่านหนังสือจากเริ่มการ์ตูนเป็นนิยายหนักๆแล้วมาที่ไลท์โนเวลแต่ครับผมมันก็เปลี่ยนโลกอีกมีช่วงนึงผมซื้อหนังสือเยอะมากจากงานหนังสือซึ่งบอกเลยนะจนวินาทีนี้ผมยังอ่านไม่จบของตั้งแต่ปี2016หลายเล่มผมยังไม่ได้อ่านอยู่ในซีลหนังสืออยู่เลยพอยังไงฮะคือมันใช้ชีวิตในการทำงานขึ้นจำเวลามันก็อ่านน้อยลงมันก็มีความรู้สึกว่าอ๋อใช่เราควบคุมเวลาในการใช้ชีวิตได้น้อยลงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตในการอ่านหนังสือน้อยลงเราอยากอ่านผมเป็นนักอ่านตัวยงแต่ว่าเราไม่มีเวลาอ่านทำยังไงที่จะบริหารเวลาให้เราได้ดีกว่านี้เราอยากทำงานน้อยลงทำงานมากขึ้นผมก็เลยเปิดหนังสืออีกหนึ่งโลกขึ้นมาอันนี้เป็นการเยอะนะเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะอ่านการ์ตูนอ่านนิยายไปที่ไลท์โนเวลและอีกเล่มหนึ่งที่ผมซื้อมาเป็นการเปลี่ยนโลกคือหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองโอ้โหนี่เรากลายเป็นรายการสาระเป็นแต่เมื่อไหร่นะครับผมไลน์นี้มันมีสาระกว่าที่คิดเยอะเลยว่ะจำได้เลยว่าผมมีความรู้สึกผมทำงานเหนื่อยมากและผมก็ตั้งใจจะซื้อหนังสือเพื่อจะสนองตัวเองในการสร้างความบันเทิงให้ตัวเองแต่ไม่มีเวลาอ่านผมก็เลยทำไงดีวะผมก็เลยไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมาเกี่ยวกับการบริหารการใช้เวลาการนั่นการโน่นการนี่จำได้เลยผมไม่รู้จะซื้ออะไรมีคนบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าพี่มึงซื้อเล่มนี้เลยพ่อรวยสอนลูกโอ้โห
เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เชื่อว่าถ้าเกิดใครพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้านการเงินการลงทุนแล้วก็เล่มนี้เนี่ยต้องเป็นลิสต์ที่อยู่ในใจของคุณหรือว่าใครก็ตามต้องแนะนำเล่มนี้แน่ๆผมแนะนำเหมือนกันเล่มนี้พ่อรวยสอนลูกครับเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มีพ่อสองคนไม่ใช่ว่าแม่มีชู้นะหมายความว่าพ่อจริงๆเป็นพ่อที่มีความเคร่งเครียดทางวิชาการแต่ว่ามีความยากจนเพราะรับราชการส่วนพ่ออีกคนคือพ่อของเพื่อนสนิทที่มีความร่ำรวยมีความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในเชิงการลงทุนที่ผมแนะนำเรื่องนี้เป็นเพราะว่าการเล่าเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องเชิงนิทานมันเป็นการเปลี่ยนโลกที่ยังคงเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเพิ่งรู้มันเป็นเชิงเพิ่งการเล่าเรื่องเหมือนคล้ายๆกับเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะมีการสอดแทรกเรื่องของแนวคิดการพัฒนาตัวเองด้านการลงทุนเข้าไปทำให้ผมรู้เชี่ยโลกของการลงทุนมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยการพัฒนาตัวเองมันสนุกขนาดนี้เลยเหรอทำให้ผมเลิกอ่านการ์ตูนเลิกอ่านนิยายและซื้อหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองเยอะมากจนถึงทุกวันนี้ครับผมจากนั้นปี2016หรืออะไรสักอย่างจนถึงทุกวันนี้ก็ผ่านมาหลายปีละเอ้ยไม่จริงพ่อรวยของลูกนี่ผมอ่านมานานมากละตั้งแต่มหาลัยนานแล้วนะตั้งแต่มหาลัยละแต่ว่าตั้งแต่ตรงนั้นมันคือรอยต่อสำคัญที่ทำให้ผมลดอ่านการ์ตูนลดอ่านนิยายกลายเป็นอ่านหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองมากขึ้นจนทุกวันนี้เนี่ย ผมบอกได้เต็มปากเต็มคำแล้วผมอ่านการ์ตูนน้อยมากถึงมากที่สุดผมอ่านเฉพาะการ์ตูนที่อ่านตั้งแต่เด็กแล้วคนเขียนยังไม่ตายแล้วผมก็ยังไม่ตาย นะส่วนการ์ตูนเล่มใหม่ๆที่ตั้งแต่เข้ายุคฮาเลมอ่ะตั้งแต่ยุคเลิฟอินะจบแล้วก็กลายเป็นยุคสวยของฮาเลมเบิร์กบานอ่ะผมบอกเลยตั้งแต่ยุคนั้นผมอ่านน้อยลงมากๆนะครับอาจจะเพราะไม่ใช่สายทางผมด้วยมั้งก็เลยไปพัฒนาเรื่องของทางนี้และไอ้เรื่องของโลกแห่งการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองควบคุมบริหารเวลานั่นโน่นนี่ทำให้รู้สึกว่าผมน่าจะเก่งพอที่จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่จะสามารถบริหารด้านการเงินเวลาสุขภาพจิตสุขภาพสมองได้ดีคนหนึ่งคุณคนกำลังคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมย้อนกลับมาครับผมตอนนี้ผมเป็นไงผมก็ยังคงทำงานอย่างขมักขม้นแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือเหมือนเดิมครับผมนี่จริงๆเมื่อกี้ผมมันบรรยากาศมันเริ่มเป็นนี่รู้ไหมมันเริ่มเป็นทอล์กของไลฟ์โค้ชแล้วนะมันเริ่มแล้วมันกำลังเริ่มแบบมันเริ่มเป็นไลฟ์โค้ชมันเริ่มแบบดูเหมือนกับเริ่มจะเริ่มขายคอร์สอะไรทั้งอย่างหรือเปล่าคือจะบอกแบบนี้เลยว่าแน่นอนว่ารูปแบบความจะบอกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือจะบอกว่าพอเราแก่ตัวลงไม่สิต้องบอกว่าพอเราพัฒนาตัวโตไปอยู่ยุคนึงเนี่ยรสนิยมเราจะเปลี่ยนไปทักษะการอ่านเราเปลี่ยนไปมุมมองการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปทำให้การซื้อหนังสือการเสพสื่อบันเทิงต่างๆเราเปลี่ยนไปนั่นหมายว่าคนที่กำลังฟังเราอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดคุณมีคนบอกว่ามึงไม่เหมือนเดิมอ่ะนายเปลี่ยนไปอ่ะคือบอกมันออกแบบว่าคนเราพัฒนากันเว้ยแต่ว่าก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะโตมาไม่ได้หมายความว่าคุณแก่แล้วคุณจะอ่านการ์ตูนไม่ได้นะใครก็ตามที่บอกว่ามึง40แล้วยังอ่านการ์ตูนอีกเหรอมึงจะ50แล้วนะอ่านการ์ตูนอีกเหรอบอกไปแบบนี้เลยครับว่ากูก็ไม่ได้อยากอ่านหรอกแต่มันยังไม่จบกูอ่านมาได้ป.2แล้วแหมก็หลายเรื่องแล้วโคนันเนี่ยอ่านตั้งแต่ประถมแล้วแม่งไม่จบสักทีในเรื่องยังอยู่ป.5อยู่เลยมึงโตบ้างเถอะเนื้อเรื่องเค้าว่าอะไรนะเนื้อจนถึงตอนนี้แม่งผ่านไปไม่เท่าไหร่เองมั้งเหมือนแบบปีกว่าหรือปีเองมั้งตอรี่ที่เขาพูดมาผมก็พูดออกมาได้ใช่ผมอ่านข่าวแล้วแบบพูดออกมาได้แล้วแม่งเจอหิมะหลายปีแล้วมึงไปซัมเมอร์ไปหาดไปกี่ร้อยรอบมึงยังบอกอยู่ปีเดียวเนี่ยบ้าบอแต่มีคนบอกอ๋อ40แล้วนี่เองยังผมเพิ่งอายุ16นะครับที่จริงแล้วผมย้ำตัวเองอยู่อายุ16มา40ปีแล้วคือจะบอกงี้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดถึงมุมมองของการอ่านการ์ตูนตั้งแต่ใครหัวเราะสนุกที่เป็นการ์ตูนชวนหัวขำๆเล่มถูกๆที่สามารถซื้อได้จนถึงนิยายแพงๆหรือว่าหนังสือพัฒนาตัวเองที่มีขายแพงๆนะฮะอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในงานสับหนังสือที่เดียวคุณสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนั่นหมายความว่าหากคุณอยากจะเริ่มการอ่านอะไรสักอย่างงานสำนักสืออาจจะเป็นที่ที่คุณอาจจะเปิดโลกของคุณก็ได้ผมเนี่ยเปิดโลกมาหลายทีละจนโลกของผมเนี่ยจะปิดฝาโลงเร็วๆนี้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับลองไปเปิดโลกของตัวเองดูผมเชื่อว่าหนังสือ1เล่ม1แนว1แบบต้องมีสักเรื่องสักเล่มแหละที่เป็นที่มันสร้างมาเพื่อคุณอะ
หากฟังแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกช่องทางของเราทั้งแฟนเพจ Facebook YouTube Podbean และ Spotify ครับผม